อันนี้ชอบเนี้ยนั่งกินข้าวกินอย่างอิ่มแล้วสบายใจโยมทำบุญให้อาตมาแล้วนะก็ถือว่าได้บุญแล้วนะบุญก็คือการให้บุญคือการเสียสละนะอาตมาก็ไม่ได้รับเงินนะแต่ว่าจะให้ขวัญถุงโยมนะให้ขวัญถุงเหมือนกับโยมเนี้ยนะโยมอะไรเนาะโยมสมรักเหมือนสมัยโยมสมรักนะโยมโยมแก้วมองให้เป็นขวัญถุงเนี่ยให้โยมเก็บไว้เป็นมงคลให้แก่ชีวิตอาตมาครูบาเฮงนะครูบาเฮงครูบาเฮงเราก็จะได้เฮงเฮงนะได้เฮงเฮงโชคดีมีความสุขมีความเจริญนะโยมเป็นขวัญถุงนะโยมตั้งใจก็ได้บุญพี่ก็เก็บตังค์พี่ก็เก็บตังค์อันนั้นไว้เลยค่ะไว้ตลอดเลยเก็บไว้นะถือว่าโยมเป็นขวัญถุงโยมก็ได้ทำบุญแล้วนะใช่ค่ะคือทำบุญแล้วให้โยมอยู่ดีมีความสุข